สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประจำปีการศึกษา2561เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรวม 6,010 คนในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมุ่งเน้นการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยเช่นร่วมกับบริษัทเอกชนจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรชื่อหลักสูตรวิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรในวัยทำงานและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีและปริญญาโทได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเช่นหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางมหาวิทยาลัยยังถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน